ดออกมาได้ว่ามีคนอยู่แค่นี้เป็นคำตอบจากปากป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่คสช.ถึงคำถามที่ว่าทำไมตั้งแต่คนหน้าเดิมคนใกล้ชิดเข้าไปเป็น120คณะกรรมการปฏิรูปแถมยังบอกได้ว่ามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีผสมผสานกันไปก็ทำให้สงสัยว่าแล้วใครคือคนดีใครคือคนไม่ดีแล้วถ้ารู้ทั้งรู้ว่ามีคนไม่ดีแล้วทำไมยังตั้งเข้าไปอีกหรือว่ามันวิ่งกันวุ่นล็อบบี้กันซะจนลืมดูตรวจสอบประวัติกันไปซะเฉยๆจนมีคำถามว่าคนไทยทั้งประเทศ70ล้านคนมันไม่มีดีมีเด่นไปกว่าสายตรงวงสุวรรณเลยหรือยังไงที่คอยแต่จะหมุนเวียนมีตำแหน่งรับค่าตอบแทนจากภาษีประชาชนในช่วงคสช.เรื่องอำนาจหลายคนถึงกับอุทานประมาณว่าตั้งกันอีกแล้วหรือวันนี้รายชื่อกรรมการปฏิรูป120คนที่ออกมาก็ถูกมองว่ามีตำหนินอกจากโยงได้กับสายตรงวงสุวรรณแล้วก็ยังเต็มไปด้วยผู้อาวุโสที่ย้อนแย้งกับคำพูดของนายกตู่ที่เพิ่งจะกล่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปผ่านรายการคืนวันศุกร์ว่าเราต้องฟังคนรุ่นใหม่โดยช่องทางการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นนั้นจะต้องเปิดกว้างและทั่วถึงพอฟังแล้วหันไปดูรายชื่อ120กรรมการปฏิรูปก็เข้าใจทันทีว่าไอ้คำพูดกับการกระทำเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่ที่ต้องจับตาคือผู้คุมกฎตัวจริงอย่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่กฎหมายผ่านไปก่อนหน้านี้และกำลังจะตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอยู่สืบทอดอำนาจกันอย่างยั่งยืนถึงตอนนี้คงจะล็อกตำแหน่งไว้เสร็จสรรพทั้ง17คนโดยตำแหน่งตัวประธานย่อมต้องเป็นลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนส่วนปราบปลอมก็จองรองประธานคนที่3ในฐานะรองนายกหรือรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายแวดล้อมไปด้วยผู้นำเหล่าทัพที่ล้วนแล้วแต่สายตรงวงสุวรรณแถมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่อีก17ตำแหน่งที่คงมีการดึงเด็กในเครือเข้ามาอีกหลายหน่อโบราณว่าไว้คนโง่และขยันต้องเอาไปประหารแต่ยุคนี้ไม่ให้เห็นบ่อยเหลือเกินล่าสุดก็คิวของท่านไก่อูพลทอสันสันแก้วกำเนิดผู้มีความสามารถอันเอกอูเป็นทั้งนายพลแห่งกองทัพไทยเป็นทั้งโฆษกรัฐบาลแถมทองขาไปเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ในอดีตเขาขนานนามกันว่ากรมกลวงอีกต่างหากมาวันนี้กรมอาจจะไม่ค่อยกลวงเท่าไหร่แต่อธิบดีนี่ท่าจะกลวงไปคนเดียวอยู่ดีไม่ว่าดีเชิญบรรณาธิการสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออีเวนต์ใหญ่ครม.สัญจรที่โคตรในการประชุมท่านอธิบดีกรวกได้ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อเอกชนให้เลือกไปประกบรัฐมนตรีเป็นรายคนเพื่อทำรายงานสกู๊ปข่าวมาออกอากาศทางช่อง NBT ของกรมประชาสัมพันธ์แต่ทันทีที่ข่าวหลุดออกมาเสียงแซ่ซองว่าการกระทำของท่านไก่อูนี้มันเผด็จการชัดๆทางที่มีหน้าที่เป็นโฆษกของกองทัพคุ้นเคยกับสื่อมาอย่างยาวนานก่อนจะมีโอกาสมาเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงคสช.เรื่องอำนาจแต่กลับหลงเข้าใจผิดหรือหลงมัวเมาในอำนาจจนทะลึ่งมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อสำทับกับอุปนิสัยที่ผ่านๆมาก็ไม่ค่อยจะให้เกียรติสื่อมวลชนอยู่แล้วแถมยังออกมาแก้ตัวหน้าตาเฉยว่าเป็นแค่การขอความร่วมมือไม่ได้บังคับกันอ้างอีกว่าไม่อยากให้มีแต่ข่าวนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบวันแน่นโชว์เหมือนที่ผ่านมาถือเป็นความคิดที่ตื้นเขินของคนระดับนี้ก็การที่รัฐมนตรีแต่ละคนไม่มีข่าวแล้วเทน้ำหนักไปที่นายกลุงตู่เพียงคนเดียวก็เพราะผลงานของแต่ละคณะท่านจับต้องได้ยากหลายคนยังถนัดแบบโบราณจัดฉากชักภาพถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายแบบนี้ก็ไม่น่าจะไปถ่ายให้มันเปลืองฟิล์มแทนที่จะไปขันนอนให้แต่ละคณะท่านทำงานทำการกลับมาล้ำเส้นแบบไม่น่าให้อภัยยังคงตกอยู่ในสภาวะท้อแท้ต่อไปหลังโครงการเน็ตชัยขอมูลค่า 13,000 ล้านบาทถูกเบรกหัวทีมจนถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.บ่นก็ปวดกระแปดท้อเต็มทีลาเต็มทนแต่ดูท่าเลขาน้อยจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างเมื่อล่าสุดลูกสาวคนเก่งอย่างน้องเอิร์นอิสรีตันทสิทธิ์คว้าปริญญาโทเป็นมหาบัณฑิตทางกฎหมาย ANU มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียอัปเกรดจากเดิมที่จบปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาะอังกฤษไม่ต้องมากความพ่อน้อยก็จัดแจงหางานให้ลูกเอิญทันทีแถมให้ทำงานที่เดียวกับพ่อเสร็จด้วยเซ็นฉับคำสั่งสำนักงานกสทช.ตั้งโผล่นางสาวอิสรีตันทสิทธิ์เป็นพนักงานของสำนักงานกสทช.ตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง
สั่งการสำนักงานกฎหมายโทรคมนาคมใส่งานกิจการโทรคมนาคมแถมในคำสั่งยังระบุด้วยว่าสาวเอิญเป็นนักเรียนทุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประจำปี2553เสร็จด้วยเรียกว่าดูแลกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนมีการมีงานทำโดยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลางของกสทช.มีช่วงค่าตอบแทนไม่ขี้เหร่สตาร์ทก็อยู่ที่ 21,000 บาทต่อเดือนและมีโอกาสสูงถึง 70,000 บาทต่อเดือนจนทำให้นึกถึงวักทองว่าใครๆก็ทำการของบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาสมัยยังเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมที่ออกมายอมรับว่าได้อนุมัติบรรจุปฏิภาณจันโอชาลูกชายของตัวเองเข้ารับราชการในตำแหน่งรักษาราชการนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่3อัตราพันตรีรับเงินเดือนระดับนอน1ชั้น18นอน15,000บาทติดยศเป็นว่าที่ร้อยตรีพี่ใครพี่มันใครก็ทำกันลูกตาสีตาสาก็ได้เต็มมองคอนวาสนาในน้อยต่อไป